วันนี้ผมจะมาเอาใจแฟนหนัง Mad Max ด้วยการสอนวิธีทำสีสนิมยานพาหนะแนวโลกหลังหายนะแบบง่ายๆกันครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับ Channel นุ Modeler ครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งดูวิดีโอของช่องนี้ Channel ผมจะนำเสนอข้อมูลและเทคนิคเกี่ยวกับการทำพลาสติกโมเดลโดยผมจะลงวิดีโอทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าสนใจก็รบกวนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมเนื้อหาดีๆจากช่องเราครับก่อนอื่นสีและอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ครับเริ่มต้นให้เราเตรียมโมเดลรถกันก่อนให้เพื่อนๆเตรียมโมเดลที่ต้องการทำสีสนิมไว้โดยตัวผมเองเนี่ยจะเลือกใช้โมเดลรถmini 4wheel รุ่น Jungle Pioneer ของตราเพชรนะครับมาตัดโครงส่วนด้านหน้าแล้วก็รอลเลอร์ด้านข้างออกเพื่อใช้ในการทำสีครับผมเริ่มต้นทำสีโดยการใช้สีรองพื้นสีดำของ Vallejo ทาโมเดลให้ทั่วชิ้นงานในขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สีรองพื้นแบบที่ผมใช้นะครับจะใช้แค่สีดำธรรมดาก็ให้ผลเหมือนกันหรือว่าจะใช้สีสเปรย์พ่นก็สะดวกดีครับให้เราทาซ้ำ 2-3 รอบจนปิดสีเดิมได้หมดโดยให้แต่ละรอบเว้นระยะประมาณ20นาทีครับจากนั้นผสมสีสนิมกับน้ำเล็กน้อยในจานสีแล้วเอาผู้กันจุ่มสีมาเช็ดกับกระดาษทิชชู่ให้เหลือสีติดแค่เล็กน้อยแล้วนำผู้กันไปปัดที่โมเดลในลักษณะขึ้นลงผสมกับการบดผู้กันกับผิวโมเดลในบางจุดเพื่อให้พื้นผิวของสีสนิมดูมีความหลากหลายครับหลังจากสีแห้งแล้วให้นำสีสนิมผสมกับสีเหลือเล็กน้อยแล้วทำตามขั้นตอนเดิมเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสีครับเราจะรอให้สีแห้งก่อนลงสีครั้งที่3โดยคราวนี้เราจะใช้สีเหลืองเป็นตัวตั้งแล้วเอาสีสนิมผสมกับสีเหลืองในอัตรา1:1หรือปรับสัดส่วนการผสมได้ตามสมควรแต่สีที่ผสมออกมานั้นจะต้องออกมาเป็นสีสนิมโทนเหลืองโดยเราจะลงสีแบบเดียวกับที่ลงครั้งที่1และ2ครับจากนั้นผมใช้สีเงินตกแต่งโมเดลโดยจินตนาการว่าบางส่วนเนี่ยเป็นโลหะที่สนิมอาจจะไม่ขึ้นหรือจะลองดูภาพในอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลประกอบก็ได้ครับนอกจากทาพาร์ทบางส่วนให้เป็นสีเงินแล้วก็ให้เอาผู้กันมาปัดโมเดลขึ้นลงให้ดูเป็นรอยโดยเฉพาะในส่วนขอบแล้วก็ให้มีการใช้สีเงินแต่ส่วนที่เป็นขอบก็สร้างรายละเอียดเล็กๆน้อยหลังจากทาสีเงินประมาณ20นาทีให้เรานำสีอะคริลิกสีดำที่เตรียมไว้มาผสมน้ำด้วยใส่น้ำมากหน่อยจนกลายเป็นสีดำจางๆจากนั้นใช้ผู้กันระบายลงบนโมเดลแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีในขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สีดำสำหรับทำโมเดลนะครับให้ใช้สีอะคริลิกสำหรับงานศิลปะราคาถูกๆก็พอครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเช็ดออกอยู่ดีระหว่างที่สียังไม่แห้งดีให้เราใช้กระดาษทิชชู่ค่อยๆซับแล้วก็เช็ดสีดำออกจากโมเดลในขั้นตอนนี้ให้เราเบามือหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พ่นสีเคลียร์เคลือบไว้ถ้าใช้แรงสีสนิมอาจจะหลุดออกมาได้ครับผมนำสีช็อคแบบฝุ่นหรือซอฟต์พาสเทลมาขูดเป็นผงเพื่อทำคราบดินจากนั้นผมเอามีเดียมสีอะคริลิกแบบด้านมาผสมกับผงสีและน้ำมาทาในส่วนยางให้ดูสกปรกเพื่อให้เข้ากับตัวรถที่เป็นสนิมอ
สำหรับคนที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสีช็อคแล้วก็มีเดียมเพิ่มเติมนะครับสามารถศึกษาได้จากวิดีโอแท็บขวาบนนี้ครับเมื่อส่วนตัวรถกับยางแห้งแล้วก็ให้นำมาสวมกลับเข้าที่นะครับจากนั้นดูจุดที่ยังไม่เรียบร้อยหรือว่าจุดที่มีสีถลอกก็ให้ลงสีแก้ไขได้ตามที่ต้องการครับและนี่ก็คือโมเดลรถของเราที่ทำสีสนิมเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับกับเทคนิคง่ายๆแบบนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่โดยเฉพาะแฟนๆ Mad Max ทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมวิดีโอดีๆจากทาง Channel เราครับก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ